ก็คือได้ไปแลกเปลี่ยนที่โอซากะ1ปีนะจะได้ไปตอนช่วงประมาณ2020อาจจะเมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้ว ก็คือไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็จบมาได้ N3 พร้อมกันหมดเลยค่ะจนตอนนี้หนูอ่ะได้ N1 แล้ว ได้รู้จักกับเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกก็แบบว่าเราอ่ะอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเราอยากพูดกับเพื่อนเราอยาก make conversation มากกว่านี้ค่ะกิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวข้าวก็คือปลูกข้าวหน้าโรงเรียนคือโรงเรียนติดแกรมมากมีสวนนาหน้าโรงเรียนไปเชียร์เบสบอลใช่พูดได้ไหมว่าผู้ชายหล่อมากเขามีความออร่ามากคือแล้วมันเท่ หนูมีเพื่อนในห้องอ่ะชวนไปเล่นวอลเลย์บอลเขาก็แบบบางทีก็มีพาไปแข่งด้วยถึงแม้ว่าจะแพ้กลับมาแต่ก็รู้สึกว่ามันคือประสบการณ์นึงที่เราเอ้ยอย่างว่าเราเคยแข่งที่ญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันสวัสดีค่ะชีฟนะคะก็คือเคยแลกเปลี่ยนอยู่ที่ญี่ปุ่น1ปีค่ะที่โออิสกะค่ะก็はじめまして私はイフですโออิสกะで1年間くらい勉強してましたはいよろしくお願いしますก็คือได้ไปแลกเปลี่ยนที่โออิสกะ1ปีนะคะก็คือจะได้ไปตอนช่วงประมาณ2020ก็อาจจะเมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้ว ก็คือช่วงนั้นนะคะเราเนี่ยได้ไปตอนมัธยมปม5ค่ะเปิดประสบการณ์มากๆเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่เคยได้ไปที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะกับภาษาญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันก็คือไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็คือไปทั้งๆอย่างนั้นเลยแล้วรู้จักโออิซึกะได้ไงคะตอนแรกนะคะคือเรียนอยู่ที่ประสาทมิตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสอบเข้าม .4 มาแล้วได้รู้ว่าที่ประสาทมิตรมีโครงการสมุกหนึ่งหรือว่าเป็นโครงการที่โคอยู่กับทาง J Education ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนก็คือเรียนอยู่ที่ไทย2ปีแล้วก็เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่น1ปีค่ะมีโรงเรียนให้เราเนี่ยได้เลือกเยอะมากก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมีโออิซึกะให้เราเลือกค่ะมันมีหลายที่แต่ว่ารู้สึกว่าโออิซึกะน่าจะแบบว่าตรงไทป์เรามากที่สุดมันน่าจะตรงกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของเรามากที่สุดอาจารย์งั้นหนูไปตอนปี2020ใช่ไหมคะช่วงนั้นมีโควิดอยู่ปรับตัวได้ไหมโหอันจริงคือช่วงแรกคือหนูพูดได้เลยว่าหนูไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลยฮิราคานะก็ไม่ได้คาตาคานะก็ไม่ได้ไวยากรณ์หรือว่าอะไรอย่างงี้คือหนูพูดไม่ได้เลยแบบพูดไม่ได้จริงๆภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลยเหมือนกันก็คือทำอะไรไม่ได้เลยไปแรกๆก็คือลำบากมากๆค่ะแล้วแถมพอเราไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมก่อนใช่ไหมคะ14วันก็ยังได้เรียนแค่แบบออนไลน์อย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่หนูได้ไปที่โรงเรียนเนี่ยก็คือเหมือนเราเปิดหูเปิดตาแบบเฮ้ยที่มันคืออะไรได้รู้จักกับเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกก็แบบว่าวิน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าคนรอบตัวแบบพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราอะอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเราอยากพูดกับเพื่อนเราอยากแบบว่า make conversation มากกว่านี้ค่ะคือตอนที่หนูไปเรียนตุลาเนี่ยก็คือเพื่อนๆ เขาก็จะเรียนกันไปอยู่แล้วแล้วพวกหนูอะจะเข้าไปกลางเทอมแล้วช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นอะโรงแรมยังเป็นไม่ใช่โรงแรมโรงเรียน ช่วงตอนนั้นนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ยังจะมีเหมือนมาตรการว่าแบบว่าผัดกันมาโรงเรียนอยู่ค่ะ เพื่อนที่นั่งข้างหน้าอย่างเงี้ยมาวันคู่อีกคนนึงมาวันขี้อะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะทำให้ตอนแรกอะเรายังไม่ได้รู้จักเพื่อนกันมากเยอะแต่แบบว่าพอหลังๆเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามาตรการโควิดมันลดลงเพื่อนๆก็เลยเหมือนกับว่ามารวมตัวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้เรียนแล้วก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแยกเหมือนกันสำหรับเราถ้าหนูจำไม่ผิดเหมือนหนูอะเคยได้เข้าไปเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนเขาทำเป็นการทดลองก็คือเหมือนเป็นการทำทดลองอะไรซึ่งหนูจำรายละเอียดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอย่างคาบการงานอาชีพค่ะก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นขวดแก้วใส่ดอกไม้แล้วก็เทน้ำมันลงไม่ก็เป็นคาบที่ทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเข้าไปทำอาหารด้วยทำกิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วอาจารย์ที่สอนเรามีแบบสอนยังไงบ้างวิธีการสอนของเขาตอนที่หนูเรียนนะคะมีทั้งหมด6คนหนูเนี่ยก็จะเรียนฟังพูดอ่านเขียนไวยากรณ์ก็คือหนูจะเรียนแยกกันหมดเลย5ตัว5คนถามว่ายากไหมก็สำหรับช่วงแรกๆของหนูก็คือยากค่ะก็คือห้องเรียนของหนูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ห้องเป็นห้องสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานแล้วกับห้องเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานแต่เขาอะจับหนูไปห้องเด็กที่มีพื้นฐานแล้วตอนแรกคือหนูแบบคนไปอยู่คิดว่าแบบตัวเอง
ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าแบบเออลองดูไม่เป็นไรไปก็ค่อยกระเตงไปด้วยกันแต่หนูรู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะมันทำให้หนูรู้สึกว่าแบบคือถ้าสมมติเพื่อนทำได้ทำไมเราทำไม่ได้คือเราก็หลังจากนั้นเราก็ตั้งใจมากเลยเพื่อนเพื่อนมีสัญชาติอะไรบ้างที่หนูรู้จักที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนมาเจอใช่ไหมคะก็จะมีคนไต้หวันคนฮ่องกงแล้วก็คนเวียดนามค่ะอ๋อใช่มีเกาหลีด้วยแต่เกาหลีนี้ก็จะเป็นเพื่อน3ปีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเพื่อน3ปีหมดเลยตอนที่โควิดอ่ะพูดได้เลยว่าออกไปไหนไม่ได้เลยก็คือทุกคนจะรวมตัวกันนะคะทำเหมือนเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนรวมตัวกันหน้าหออย่างเงี้ยปาร์ตี้หรือไม่ก็หลังโรงเรียนมันจะเหมือนกับว่ามีวิวทะเลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแบบทุกคนก็จะแบบมานั่งคุยกันตรงนั้นนะคะเพราะว่าแบบวิวสวยแล้วก็แบบว่ายิ่งตอนเย็นก็คือท้องฟ้าสวยมากทุกวันมันเหมือนพื้นที่มันก็ว่างก็เหมือนนั่งอารมณ์เหมือนนั่งปิกนิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดเรื่องหอพักกันบ้าง เป็นยังไงรีวิวหน่อย คือหอพักช่วงแรกๆก็ส่วนตัวก็คิดว่ากดเยอะคือกฎอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยมันเหมือนเป็นกฎที่เป็นกฎพื้นฐานอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องแบบว่าทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะมีเหมือนกับว่าเข้าแถวบ้างหรือว่าเช็คชื่อบ้างแต่ก็ค่อนข้างจะมีระเบียบและเวลาที่ชัดเจนมากๆใช่แบบอาจจะเน้นเรื่องระเบียบเยอะอยู่แต่ก็ว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเงี้ยค่ะจริงๆมีกฎนึงก็คือกฎพับขยะคือหนูกลับมาแล้วแม่ก็ยังงงว่าทำอะไรพับขยะอะไรเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราพับขยะเงี้ยใช่ไหมมันจะเหลือพื้นที่เยอะนั่นเหมือนกับว่าคือรู้ตัวอีกทีคือพับเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งขยะคือมันเหมือนติดเป็นนิสัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างกล่องเงี้ยค่ะเราก็จะติดนิสัยที่เหมือนกับว่าเราจะต้องแกะมันออกมาแล้วก็พับบีบแล้วก็หย่อนใส่อย่างเงี้ยค่ะเก็บเป็นขวดก็บิดแยกฝาเงี้ยก็คือจะติดนิสัยในการแยกขยะมากๆค่ะเพื่อนๆในหอปุ๊บอยู่กันรวมกันทั้งปี1ปี2ปี3เลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็จริงๆคือเพื่อนในหอน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยก็คือช่วงแรกๆเงี้ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจเพื่อนเขาก็แบบว่าพยายามอธิบายว่าแบบอันนี้ควรทำยังไงเราทำยังไงบ้างคือเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยเคร่งกับเราเท่าไหร่ค่ะเหมือนกับว่าเราก็แบบเป็นเด็กต่างชาติด้วยสิทธิพิเศษหรือเปล่าเขาก็แบบค่อนข้างที่จะ nice แบบว่ามีอะไรก็พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลามีที่ไหนแนะนำเนี่ยเขาก็จะชอบชวนว่าแบบไปเที่ยวด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบค่อนข้างจะ nice กับเรามากมากค่ะอ๋อพูดถึงอบคุกกี้หน่อยคือเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขา nice มากคือบางทีอ่ะเขาทำขนมเงี้ยใช่ไหมเขาก็แบบทำขนมมาให้เราด้วยเผื่อส่วนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำกับข้าวมาเงี้ยก็แบบมาแบ่งให้เรากินด้วยเหมือนเราก็เหมือนกันคือเราพอเราทำอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือแบ่งให้เพื่อนเหมือนกันทำขนมแล้วก็แบ่งให้เพื่อนเหมือนกันอย่างเงี้ยคือแบบค่อนข้างจะแบบแชร์กันอะไรเงี้ยแบบดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาไปอยู่ที่หอเงี้ยมันก็จะมีอาจารย์คุมตลอดเวลาใช่ไหมคะ24ชั่วโมงใช่ค่ะความปลอดภัยก็คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเวลาเราจะออกไปที่ไหนเงี้ยค่ะก็แค่เซ็นชื่อแล้วก็ออกได้เลยแต่พอกลับมาคืออาจจะมีกฎที่ว่าต้องกลับก่อน2 ทุ่มซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเราก็แค่กลับมาทันเวลาแล้วก็เซ็นชื่อเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้คนคุมหอนอกจากคุณครูแล้วก็จะมีเพื่อนๆปี3พี่ๆปี3ด้วยก็คือพี่ๆปี3ก็คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คือจะมีพี่ไอด้าพี่เนเน่แล้วก็พี่มิยูกิค่ะแต่ว่าพี่ๆ3คนก็คือหนูอยู่ด้วยกันได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็พี่ๆเขาก็เรียนจบพอดีหนูก็ได้อยู่ช่วงที่ soft skill skip พอดีก็คือเป็นช่วงอำลาแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนานมากแล้วก็บ๊ายบายแต่ก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ค่ะอุ้ยช่วยอธิบายหน่อยสิคะว่าการเป็นระบบหอร้องของหน้าหออ่ะเผื่อมีใครคนที่มาดูคลิปทีหลังแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคือระบบอะไรอะไรเงี้ยก็คือระบบหัวหน้าหอกับรองหอก็เหมือนอารมณ์เขาเรียกว่ายังไงเหมือนเป็นแค่คนคุมที่รองลงมาจากเซนเซอย่างเงี้ยค่ะหัวหน้าหออ่ะจะมีหน้าที่ที่ตรวจความเรียบร้อยตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะผัดกับรองหอเหมือนกันก็เช็คดูว่ามีอย่างตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนระบบที่ว่าเราเนี่ยจะต้องถอดปลั๊กเปิดหน้าต่างหรือว่าเก็บขยะให้เรียบร้อยห้ามทำของบนโต๊ะรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลืมก็คือเขาก็จะมาเขียนหน้าบอร์ดเหมือนอารมณ์แบบว่า penalty หรอแบบลงโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหัวหน้าหอเนี่ยก็บางทีก็สลับกับรองหอให้ไปเช็คไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตะกี้พูดถึงชั่วโมงเรียนก่อนอาบน้ำหรือเปล่านะใช่ค่ะคืออะไรคะคือหลังจากที่เรากลับจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือเราไปกินข้าวปุ๊บกลับมาหนูจำไม่ได้ว่ากี่โมงถึงกี่โมงแต่เขาจะมีเวลาให้1 ชั่วโมงครึ่งก่อนอาบน้ำ
ที่เราอ่ะจะต้องเหมือนไปนั่งเรียนหนังสืออันนี้เป็นบังคับแต่ว่ามันก็จะมีแหละบางคนที่ไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่มันก็จะมีการบ้านเหมือนกันทางอาจารย์เนี่ยเขาก็จะให้การบ้านเรามาทำหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีแบบเขาเรียกคันจิเทสโตใช่ไหมคะก็จะมีสอบคันจิคือมันด้วยความที่สภาพแวดล้อมเรามันบังคับให้เราต้องอ่านอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แบบไม่อ่านก็ไม่ได้เพราะงั้นเพราะว่าอะไรสิ่งที่ตามมาบทลงโทษหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างคัดคันจิอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่อยากคัดหนูก็เลยอยากให้มันจบแค่ตรงนี้ก็พอโอเคหนูก็เลยแบบค่อนข้างจะตั้งใจเรียนในชั่วโมงเรียนแบบในชั่วโมงที่เขาให้เรียนในตัวเองก็คือ1ชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะบางคนกลัวว่าการไปญี่ปุ่นแล้วเราจะกินอาหารไม่ถูกปากในร้านอาหารการกินเป็นยังไงบ้างข้าวเช้าของที่โรงเรียนนะคะก็คือเขาอ่ะก็เหมือนจะมีให้เลยเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นก็คือเขาก็จัดมาให้แล้วแต่วันเหมือนกันบางวันก็อาจจะเป็นพวกมีตบอลมีพวกปลาแล้วก็ที่จะมีตลอดเลยก็คือซุปมิโซะกับข้าว อย่างนั้นเลยก็แล้วแต่ว่าวนไปว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูชอบข้าวแกงกะหรี่วิสกามากก็คือข้าวแกงกะหรี่วิสกาก็ค่อนข้างจะสเปเชียลมากๆเพราะว่าไม่ค่อยออกมาได้เจอเลยแล้วแบบทุกครั้งเฮ้ยวันนี้ข้าวแกงกะหรี่หรอโอเคคือพลาดไม่ได้ต้องรีบไปเราก็คือรีบไปเพื่อแกงกะหรี่อย่างเดียวเลยคือขนาดทุกวันนี้เรากับเพื่อนก็บอกว่าอยากกลับไปกินข้าวแกงกะหรี่ของวิสกามากเพราะว่ามันไม่ได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความสนุกสนานของกิจกรรมโรงเรียนบ้างกิจกรรมโรงเรียนที่มีเลยก็จะเป็นพวกบุญกระไซแล้วก็ไทคุไซแล้วก็เป็นกิจกรรมอะไรนะปลูกข้าวเกี่ยวข้าวอันนี้คือกิจกรรมหลักๆที่ตอนนี้จำได้ บุญกระไซก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมมากกว่าไหมนะ เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมที่แต่ละห้องมันคล้ายใช่มันเหมือนเป็นงานโรงเรียนมากกว่าแล้วก็คือแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมแต่ละห้องกันแล้วก็ส่วนอย่างเราเป็นเด็กต่างชาติใช่ไหมคะเราก็จะมีแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าแสดงวัฒนธรรมของเราออกมาแล้วก็ในงานโรงเรียนเนี่ยก็คือจะมีพวกการแสดงอะไรมากมายให้แบบเรารอชมอะไรเงี้ยค่ะห้องหนูก็ทำเป็นเขาวงกตค่ะอ๋อจริงๆคือชอบไทคุไซมากอย่างหนูเนี่ยหนูเล่นซอฟบอลใช่หนูเล่นซอฟบอลสนุกมากเอาจริงคือเราไม่เคยเล่นแล้วเหมือนกับพอเราได้ลองเล่นลองคว้างเงี้ยด้วยความที่เราก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วคือเต็มที่อ๋อหนูเสริมอันนี้ได้ไหมเรื่องชมรมใช่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 เหมือนตอนนี้คือมีชมรมเขาเรียกว่าอะไรชมรมเบสบอลผู้หญิงใช่ก็คือมีผู้หญิงเอามาเล่นเบสบอลได้อะไรเงี้ยมีชมรมฮุลลาแล้วก็ชมรมเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนล่าสุดก็เหมือนมีอีกชมรมก็คืออันนี้อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นชมรมใหม่คือชมรมพายเรือพายเรือแคนูหนูมีเพื่อนในห้องอ่ะชวนไปเล่นวอลเลย์บอลซึ่งปีนั้นอ่ะวอลเลย์บอลอ่ะเหมือนเพิ่งเปิดใหม่พอดีใช่ไหมคะเขาก็เลยชวนไปเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันไหมเข้าชมรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ได้เข้าไปอยู่ในชมรมวอลเลย์บอลก็คือเอาจริงๆคือชมรมที่ญี่ปุ่นอ่ะมันค่อนข้างจะเคร่งเครียดจริงจังแต่พอเราเข้าไปอ่ะคือเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเครียดขนาดนั้นหรือว่าจริงจังขนาดนั้นเพราะด้วยความที่ตัวเราเองอาจจะชอบกีฬาอยู่แล้วมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครแบบว่าชอบกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่ายังไงอะลองเข้าไปเล่นดูได้เพราะว่าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะสนับสนุนว่าแบบลองไปเล่นดูไหมลองมาไหมอะไรเงี้ยถ้าชอบก็มากับเราได้เรื่อยๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบค่อนข้างจะน่ารักมากๆอาจารย์คือเล่นกีฬาเนี่ยคือเราไม่ได้แค่รู้จักแค่เพื่อนนะคะเราก็ยังแบบรู้จักรุ่นน้องหลายๆคนก็คือเหมือนสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มหรือเปล่าก็คือเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบไม่รู้อะไรแล้วก็แบบถามน้องได้หรือว่าถามเพื่อนได้โดยที่แบบเราไม่ได้เก่งว่าเราเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบบคอยซัพพอร์ตด้านนี้ตลอดเงี้ยค่ะก็คือนอกจากอุตสาหกรรมแล้วคือหนูจะได้ไปกับชมรมก็คือจะได้ไปโรงเรียนไกลๆบ้างใกล้ๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะได้ไปหลายๆที่คือได้รู้จักคนมากขึ้นเหมือนกันค่ะเขาก็แบบบางทีก็มีพาไปแข่งด้วยใช่แบบเหมือนเราก็ได้ลงแข่งด้วยเหมือนกันแบบเขาเรียกเหมือนแข่งโรงเรียนในจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็แบบได้ไปแข่งกับเขาอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะแพ้กลับมาแต่ก็รู้สึกว่ามันคือประสบการณ์นึงที่เราเอ้ยอย่างว่าเราเคยแข่งที่ญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันค่ะมีกิจกรรมมานี่ด้วยอะไรนะวอลันเทียพี่ได้ไปไหมคือวอลันเทียนี้คือหนูชอบวอลันเทียตรงที่ว่ามันได้ไปทะเลคือมันได้ไปทะเลคือทะเลสวยมากคือไม่ว่าหนูจะไปอีกครั้งคือหนูก็จะไปทะเลที่นั่นตลอดคืออย่างวอลันเทียร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกทำฝายกั้นน้ำไปเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคือมันก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นอะคือเหมือนเราไปถ่ายรูปไปชมวิวกันมากกว่าใช่แล้วมันก็จะมีกิจกรรมอะไรอีกนะเชียร์กีฬาพี่ได้ไปไหม
ไปเชียร์เบสบอลใช่พูดได้ไหมว่าผู้ชายหล่อมากขอพูดเลยนะคะต่อให้ถึงแม้ว่าผู้ชายเบสบอลจะหัวเกรียนแต่เทมากค่ะเขามีความออร่ามากคือเหมือนแบบเขาใส่ฟิลเตอร์อ่ะมันเท่แล้วมันเท่เกี่ยวข้าวปลูกข้าวอันนี้คือโรงเรียนอื่นไม่มีนะจ๊ะบอกก่อนก็คือปลูกข้าวหน้าโรงเรียนคือโรงเรียนติดแกรมมากมีสวนนาหน้าโรงเรียนให้เด็กแบบได้ลองไปปลูกข้าวกันคือเราเนี่ยก็คือไปกับเพื่อนใช่ไหมคะต้องใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นเพราะว่ามันร้อนมากคือเราแบบค่อยๆปลูกค่อยปลูกค่อยปลูกมันก็แอบใช้เวลาเหมือนกันนั่นเหนื่อยแต่รู้สึกว่าสนุกมากเหมือนแบบเราได้แชร์บรรยากาศกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นมาก็คือเลอะทั้งตัวอีกอย่างเป็นที่เรื่องชื่อของโอเอสกาเหมือนกันคือให้เราไปทำกิจกรรมกับเด็กม.ต้นค่ะอย่างของหนูเนี่ยจะได้ไปเจอกับน้องประถมเราเนี่ยจะต้องพรีเซนต์ประเทศของเราว่ามีอะไรบ้างสกุลเงินเป็นยังไงก็คือบอกเกี่ยวกับพื้นฐานของประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะไปกับเพื่อนต่างชาติเหมือนกันกับเพื่อนฮ่องกงเพื่อนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเราได้พรีเซนต์ประเทศเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังจะมีในส่วนของที่เหมือนกับว่าคิดเกมเล่นกับเด็กๆว่าแบบมีอะไรบ้างอย่างเช่นเล่นในเนี้ยค่ะดารุมะอะไรเงี้ยโอนิโกโกะอะไรเงี้ยค่ะเล่นในการกับเด็กๆเนี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเด็กๆเขาก็แบบเอนจอยกับเราเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วคือวิอย่างนึงที่หนูประทับใจมากกับเด็กประถมก็คือเหมือนกับว่าในช่วงวันที่หนูกำลังจะกลับอะค่ะน้องๆเขาเหมือนเขียนจดหมายมาว่าแบบว่าขอให้พี่กลับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ส่งมาเหมือนกับว่าขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาให้ความรู้อย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบวิวทับใจมากเลยเหมือนพอเราได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเขาแบบค่อนข้างจะแบบประทับใจหรือว่านางเงี้ยคือเราก็รู้สึกประทับใจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ยังเก็บจดหมายอันนั้นเอาไว้อยู่แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องมีเพื่อนตอนที่เราไปก็จริงแต่ว่าหลังจากที่เราสกสเกลกลับมาแล้วเราได้แบบคีปอินทัชกับเพื่อนบ้างไหมคือตอนนี้ก็ยังติดต่อค่ะแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดต่อกันเยอะหรือว่าบ่อยอย่างนั้นมากนะเหมือนช่วงแรกๆแต่เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็แบบติดต่อไปว่าเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะแบบว่างไหมอย่างเงี้ยมาเจอกันทุกคนโอเคได้เงี้ยก็เหมือนกับว่าแบบเจอกันแบบฮิซาชิบุดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าค่อยๆนานๆที่จะเจอกันมากกว่าแบบอย่างบางทีเพื่อนต่างชาติมาไทยอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ติดต่อแบบตอนนี้อยู่ไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวจะมาช่วงนี้นะว่างไหมก็แบบไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างจะติดต่อกันเยอะอยู่ค่ะการที่เราแบบทิ้งเวลาม.5ที่แบบหลายๆคนคิดว่าเป็นแบบช่วงเวลาที่สำคัญมากของเด็กไทยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่น1ปีเงี้ยคิดว่ามันคุ้มค่าไงกับการที่เราลงทุนไปเอาจริงๆคือก่อนไปคือหนูเป็นเด็กไม่เรียนเลยหนูเป็นเด็กแบบกิจกรรมล้วนมากแบบไม่ตั้งใจเรียนพูดได้เลยว่าแบบนอนในคาบไม่สนใจอะไรเลยแบบค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กหลังห้องที่แบบว่าไม่สนใจอะไรเลยแล้วเหมือนกับว่าพอมันเหมือนเราอยู่จุดๆนึงที่ตอนนั้นน่ะเราม.4แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าคนรอบตัวของเราอ่ะมันเขาเรียกว่าเก่งไปหมดเลยอ่ะคือคนนั้นก็พูดได้คนนี้ก็พูดได้คนอื่นเขาดูเข้าใจหมดเลยแต่เหมือนเหลือเราอยู่คนเดียวที่แบบว่าเกรดไม่ดีพูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะตอนนั้นก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบว่าขอไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าเราก็อยากพัฒนาตัวเองเนี้ยค่ะตอนแรกเขาก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาค่อนข้างจะปฏิเสธในตอนแรกแต่พอเหมือนกับว่าพอเราได้พูดอย่างเงี้ยคุณพ่อก็โอเคงั้นก็ลองไปดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าพอหนูได้ไปอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้เปิดประสบการณ์ชีวิตทำให้เราได้ทั้งภาษาได้เพื่อนใหม่ได้รู้จักคนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองจากหน้ามือแบบเป็นหลังมือเลยว่าคือเหมือนเราเป็นคนละคนที่แบบไม่เหมือนตัวเราในก่อนหน้ามันทำให้เราเป็นตัวเราในวันนี้อะค่ะมันทำให้เราแบบเหมือนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีแพชชั่นในการเรียนหรือว่าในการทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็น1ปีที่แบบรู้สึกคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคือถ้าเราแบบไม่ได้ตัดสินใจไปในวันนั้นคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะยังอยู่ตรงนี้หรือว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกเลยว่าเหมือนเราไปแล้วเหมือนกลับมานี่ใช่ลูกฉันหรือเปล่าคือเหมือนคนละคนก็คือนิสัยเปลี่ยนคือเมื่อก่อนก็คือเป็นคนไม่มีระเบียบเลยคือกลับมาคือค่อนข้างจะมีระเบียบมากขึ้นเราก็เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นในตัวเองแบบเราเป็นคนที่แบบขวนขวายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ในด้านภาษาญี่ปุ่นล่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราบอกว่าหนูแบบไม่เรียนเลยพี่หนูไม่ได้อะไรเลย1ปีที่ผ่าน1ปีที่ผ่านมาที่โอซึกะมันเปลี่ยนเรายังไงก็คือเอาจริงๆคืออย่างรุ่นพี่หนูอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาได้สอบ2ครั้งแต่อย่างของหนูอ่ะหนูเหลือเวลาสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนที่หนูไปหนูก็ไปเดือน10แล้วทําให้หนูอ่ะเหลือเวลาการสอบครั้งเดียวคือเดือน7อีกปีนึงเพราะว่าหนูต้องกลับเดือน9อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าแบบมันกดดันแต่พอเราอยู่จุดนั้นนะคะมันเหมือนสภาพแวดล้อมมันก็เอื้อเราก็พยายามเรียนเหมือนกับว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเรียนใช่ไหมคะเขาก็เรียนพอเรามองไปคนรอบตัวไม่แต่คนเรียนพอเราจะไม่เรียนมันไม่ได้อ่ะแล้วมันก็ทำให้หนูพยายามเรียนขึ้นมาแล้วพอสุดท้ายช่วงสมัครสอบใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเราต้องเลือกว่าเราอ่ะจะสอบ N4 หรือ N3 คือเขาให้เราเลือกถ้าเราเรียน4เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเลือก N3ก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดกันอาจารย์ก็จะช่วยสอน N3 อีกหลังจากนั้นก็คือหนูกับเพื่อนกันมานั่งคุยกันว่าเออเอาไหม N3 ไหมลองเลยไหมเราก็เลยโอเคงั้นเราสอบ N3 กันแล้วหลังจากนั้นโอเคก็บอกอาจารย์ไม่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าโอเคงั้นเราเริ่มเรียนอัดก็แบบไปซื้อหนังสือมาแบบมานั่งอ่านกันเองมานั่งเรียนกันเองอย่างที่หอเงี้ยค่ะมันจะมีชั่วโมงเรียนใช่ไหมคะแบบเรียนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เราเรียนอย่างเงี้ยพวกเราก็ไปเรียนกันเรียนบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีช่วงสอบเหมือนกันเหมือนสอบไฟนอลหรือว่าสอบมิดเทอมเงี้ยค่ะเราก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือเหมือนกันบางครั้งเนี่ยก็เราก็ไปเรียนกันตอน4ทุ่มแบบบางทีก็ลากยาวถึงเที่ยงคืนนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าโอเคงั้นเราไปเรียนกันได้ไปเรียนด้วยกันอะไรอย่างงี้คือเหมือนพวกเราก็ช่วยกันพากันเรียนด้วยค่ะเรียนเท่าที่เราเรียนไหวคือเรียนเท่าที่เราพยายามได้ใช่มั้ยคะสุดท้ายแล้วก็คือตอนที่ไปแลกเปลี่ยนมา1ปีคือจบมาพวกหนูทั้ง3คนเลยที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยกันได้ N3 พร้อมกันหมดเลยค่ะทำให้พวกเรา3คนรู้สึกว่าตอนนี้พวกเรา3คนสนิทกันมากคือมีอะไรก็คือไปไหนด้วยกันก็คือก็ยังแบบกลับมารวมตัวกันตลอดเงี้ยต่อให้แบบว่าจะไปคนละมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตอนแรกๆหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออได้ N3 แล้วเราเปลี่ยนสายดีมั้ยคือตอนแรกอ่ะคือหนูอาจจะเป็นชอบจริงๆแล้วหนูชอบสายนิเทศมากๆก็คือหนูชอบในพวกเรื่องของแบบกล้องฟิล์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะตัวหนูอ่ะคือพอหนูมานั่งคิดดูดีแล้วคือตัวหนูอ่ะพอมาญี่ปุ่นมาภาษาญี่ปุ่นขนาดนี้แล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือคงชอบภาษาญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแล้วเราก็เรียนแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จอะไรแล้วพอเรากลับมาเรามี N3เราก็แบบใช้ภาษาตรงเนี้ยในการเข้าเรียนต่อมาวิทยาลัยต่อได้เลยค่ะแล้วแบบมันทำให้เราอ่ะยังคงเรียนภาษาญี่ปุ่นเรื่อยๆก็คือจนตอนนี้หนูอ่ะได้ N1 แล้วใช่ก็คือเพิ่งได้ N1 ไปเลยก็คือมันทำให้หนูอ่ะมีแพชชั่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อมาเรื่อยๆคือมันเหมือนพลิกชีวิตหนูไปเลยอ่ะว่าแบบคือเราชอบตรงเนี้ยแล้วเหมือนเราอยากทำให้สุดคือไม่ครึ่งๆกลางๆคือเราก็เรียนจนแบบว่ารู้ตัวอีกทีคือตอนนี้ก็ได้ N1 แล้วใช่ค่ะเราอยากจะฝากอะไรบอกถึงแบบว่าเด็กๆบางคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าแบบจะไปปีเดียวก็ตามหรือว่าจะไปแบบว่า3ปีอย่างเงี้ยเขากำลังลังเลอยู่อยากจะฝากอะไรแบบน้องๆไหมอุ๊ยยากจัง เอาจริงๆก็คือสำหรับน้องๆที่ยังลังเลอยู่ก็คือถ้าสมมติว่ารู้ตัวว่าแบบว่าชอบอะไรเงี้ยก็คืออยากให้น้องๆอ่ะได้ลองไปที่โอซึกะเหมือนกันหรือว่าต่อให้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ที่โอซึกะแต่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ลองไปเรียนที่ญี่ปุ่นดูเพราะว่าการที่เราลงไปเรียนแล้วแบบว่ามันได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงหรือว่าการได้เราอ่ะได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่นั้นจริงอ่ะมันแตกต่างจากการที่เราอยู่ที่ไทยมากๆอ่ะค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมอ่ะเราจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นทุกวันพูดกับเพื่อนพูดกับอาจารย์หรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะมันได้พูดมันทำให้การพูดตรงเนี้ยมันทำให้เราอะสามารถพัฒนาสกิลได้มากขึ้นซึ่งบางทีแอคเซนต์ของเราเนี้ยค่ะถ้าอยู่ในไทยอาจจะแบบอีกแบบอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมันก็จะชินในการพูดแบบญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าแบบญี่ปุ่นเขาพูดแบบไหนมีอะไรบ้างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่แบบยังรู้สึกลังเลอะไรเงี้ยว่าแบบจะไป3ปีดีไหมเป็นหนูเนี่ยก็แนะนำว่าเออลองไป1ปีว่ามันจะเป็นยังไงแบบให้ลองไปดูแล้วแบบว่าค่อยๆถ้าสมมติว่าเราอะชอบหน้านี้จริงๆเราก็อาจจะแบบสนใจเรียนต่อที่ญี่ปุ่น4ปีไปเลยที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหรือก็ประมาณนั้นก็คืออาจจะถ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าได้เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อสามารถเอาญี่ปุ่นเนี่ยไปต่อยอดทางอื่นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสกิลติดตัวได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกคือพี่เจเอสก็คือบอกว่าพาน้องไปส่งถึงที่ดูแลอะไรให้เรียบร้อยใช่ค่ะก็คือพี่เจเอสเนี่ยก็คือเจ
จะคอยแบบดูแลหรือว่าติดตามตั้งแต่ก่อนเดินทางนะคะคือจะเรียกมาคุยแบบว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างคือพี่ๆเจ็ดก็คือช่วยทุกอย่างเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าการที่เราทำเอกสารอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยคือมันง่ายมากๆและสามารถทำให้เราแบบชึบไปได้เลยบินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เขากำลังแบบว่าดูคลิปอยู่แล้วก็ลังเลว่าจะให้ลูกไปดีไหมอะไรอย่างงี้อยากแบบฝากบอกเขายังไงไหมคะก็คือหนูรู้สึกว่าถ้าตัวน้องเองอยากจะให้แบบถ้าเป็นตัวของน้องๆเองถ้าน้องๆอยากจะไปก็คือหนูก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนค่ะเพราะว่าคือหนูก็ไม่รู้นะคะว่าแต่ละคนผลลัพธ์มันจะดีหรือไม่ดีแต่สำหรับตัวหนูก็คืออย่างคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจว่าโอเคไปแล้วมันทำให้ตัวหนูอะได้พัฒนาขึ้นเหมือนกันก็หนูอยากจะบอกว่าแบบถ้าสนับสนุนได้หนูก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่แบบส่งน้องลองไปเรียนดูค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังคอยสอนเราได้เสมอค่ะแล้วทุกๆวันเนี้ยบางทีหนูก็ยังแบบจำคำสอนของอาจารย์หรือเซนเซหรือว่าวิถีชีวิตที่หนูเคยเรียนมาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างตอนแรกก็ทำอาหารไม่เป็นก็จู่ๆก็ทำอาหารเป็นเลยแบบมันทำให้เราได้ลองใช้สภาพแวดล้อมใหม่ๆความคิดใหม่ๆแนวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยเหมือนได้มีทางเลือกในเส้นทางแบบภาษามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองคิดและตัดสินใจดู